ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาอาศัยเขาคือเก่านะครับตามสไตล์ผมนะครับมือนี่นะครับมาโพธิพัทยานะครับหาดจอมเทียนนะครับพอดีมีผู้ใจดีเลี้ยงคือเก่านะครับนี่นะครับผู้เลี้ยงนะครับโอ้โหกว่าสิมาหอดนี่ก็ผ่านอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างนะครับใครก็ไปลบมาเนาะครับนี่นะครับพอเลี้ยงจัดวันเดียวได้จ่ายเรื่องวันนี้วันเดียวหลายเรื่องมีเรื่องอะไรมั่งวันเดียวได้หลายอารมณ์โอ้หลายอารมณ์มีคุกเข่าน้ำตาด้วยตามไม่ทันมีรอยยิ้มด้วยมีน้ำตาปนด้วยอู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับชีวิตมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งบุญทั้งบาปเออนะครับเมื่อวานนี่ก็ไปงานบวชนะครับตื่นมาเนี่ยเมื่อเช้าเจองานศพนะครับแต่ว่าก็ยังกินได้อยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องผมนี่ใจมันแข็งนะครับสำไหนสำหนึ่งเป็นพี่เป็นน้องผมบ่ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องแม่เลี้ยง1นะครับจากเชียงใหม่นะครับมาเลี้ยงตากล้องนะครับมื้อนี้นะครับผมก็เลยอาศัยเอาลูกเอาเมียมาพร้อมครับพ่อแม่พี่น้องมาเก็บภาษีนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะครับเขามาเลี้ยงตากล้องนะครับลูกหลานที่เคยเลี้ยงตอนนี้มันเก็บภาษีคืนแล้วมื้อนี้นะครับหนีจากศรีสะเกษมาได้ไกลเติบนะครับเพราะว่ามีค่าน้ํามันรถนะครับมีผู้บริจาคค่าน้ํามันรถนะครับนี่ผู้บริจาคน้ํามันรถนี่น้องแกทักทายท่านผู้ชมหน่อยลูกนี่นะครับหลานสาวอีกคนนึงงามกัวหมูนะครับคนนี้นะครับมาเก็บภาษีคืนนะมาเก็บภาษีเขานะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับบรรยากาศของชายทะเลก็จะมีการขายของนะครับแม่ค้าบ้านผมก็มาขายแว่นตาเนาะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผมจะได้กินอีหยังนอกบัดนี้มากินน้ําผมเด้อครับลอยวัดพัดปีก็บ่ได้กินน้ําเขาหรอกครับอยู่แต่ในไห่ในสวนเนาะครับมื้อนี้ตะก้องเฒ่าเนาะครับได้มีโอกาสเนาะครับลาบปากเนาะครับตัวเด็กก็เต็มเอามื้อนี้มีบุญกุศลหลายเนาะครับมื้อนี้อ๋าปลากระพงเนาะครับเขาเฮ็ดอีหยังดอกตะก้องก็เอิ้นบ่เป็นหรอกครับถามเขาก็บ่ปากนี่นะครับถือโอกาสนะครับฉลองหลานเขยใหม่นะครับนี่ใจนะครับนี่เราใช้ทุนเขาแต่ฉลองงานเราปกติแล้วนี่ต้องมีเบียร์นะครับอันผู้ใจนี่นะครับดูเป็นสมือนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราเป็นอย่างบอกเราอารมณ์บ่จ่อยแล้วเราไม่มีเบียร์ตั้งหนานะครับปกติน่ะเบียร์เย็นๆเป็นบุญเด้ครับนี่ยังไงนะครับตอนนี้เพื่อนกินตายหมดแล้ว
อนการเตรียมสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาทนี่นะครับกระถือหวยเห็นจะไหนรอบาทนี่สิบสักตายอยู่ซะบ่บาทนี่ตะกล้องนี่เท่าไหร่แกก็แถมวันนี้แกยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่แม่ค้าก็ยังตามท่าอ่าเล็บกระดุมดีๆก่อนเดี๋ยวพรนี่นะครับมาเจออีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราหน้าติดตามดูว่าพวกเขาทำงานยังไงนะครับเป็นยังไงมายังไงได้มาทำงานแบบนี้นะครับอาชีพไม่เลือกไม่จนเก็บก็ไม่ได้เงินขยันก็ได้ค่ะอาชีพไหนแล้วอาชีพนี้เราไปฝึกหัดที่ไหนครับมาของเมืองพัทยาค่ะอ๋อเขาเรียกอะไรฮะแบบนี้ที่ทำงานแบบนี้ชมรมค่ะชมรมนวดเมืองพัทยานวดค่ะอ๋อมีทำอะไรบ้างได้แผนไทยมีทำเล็บได้ค่ะมีขัดต้นเท้าแตกแข็งแล้วก็นวดเท้าค่ะหมอครับตัวค่ะใครสนใจอยากนงอยากนวดนะครับแวะมาที่นี่แนะนำตัวเองหน่อยครับโฆษณาตัวเองหน่อยซูซี่ค่ะอันนี้ยวนใจค่ะครับผมอันนี้คนร้อยเอ็ดนี่คนลำปางค่ะโอ้ลำปางมีคนชื่อซูซี่ด้วยกันโอ้โหนะครับมาพอคนบ้านเดียวกันหน่อยอิดอีกแล้ว นะครับจะกล้องไปใสกับมีพี่มีน้องเหมือนอยู่ครับแมนค่ะเป็นจังไหนเจ้านั่นรหัสอีหยังนั่น046ซื้ออีหยังก็ยวนใจยวนใจเมืองร้อยเอ็ดนะครับอำเภอไหนนอครับยิงจังหันนอครับแต่คนนี้เขาอยู่ลำปางเขาอยู่ห้างฉัตรนะครับทางเมืองรถนะเนี่ยคนกลุ่มดีๆนี่อวบๆนี่นะครับมาไกลค่ะมาไกลมาไกลเลือกเกินแปลว่าหนอมันแบกไกลมากแทนที่จะได้หากินบ้านเกิดกันก็อีบอ่ะนวดแล้วจะทำให้เราเป็นยังไงบ้างคะผ่อนคลายเส้นไม่ตึงค่ะสุขภาพแข็งแรงนอนหลับดีค่ะอ๋อนะครับแล้วค่าบริการอะไรคิดยังไง200บาทค่ะ200บาท200บาทตั้งแต่ไม่ครบเซตตั้งแต่ทำอะไรมั่งอ๋อมันมีค่ะมันมีหลายอย่างมีทำเล็บมีขัดต้นเท้าแล้วแต่ว่าลูกค้าจะทำค่ะอ๋อนะครับนี่นะครับตามเมนูนี่นะครับกับผมกับว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรอครับเขากับว่าได้บอกให้ผมมาโฆษณาให้หรอก
แต่ผมอยากนำเสนออีกอาชีพนึงนะครับที่บางคนบางท่านบ่เคยเห็นนะครับผมผ่านไปผ่านมาก็เลยทายพี่ให้น้องเบิ่งนะครับเอาแนะนำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอีฉันอีเดนไมเนมัสซูซี่โอ้ไอเลดี้มาสซาเดนโดบิสโอ้คุณได้อยากนวดอยากผ่อนคลายอยากมาแล้วมีเพอร์วันมาสซาคาปูเมียใช่ไงคุณนวดกับสบายค่ะเพราะว่าเป็นหมอนวดคนหนึ่งสบายค่ะชูชูชีอ๋อคนลำปางอย่างมือที่สุดคนลำปางอ่ะชื่อซูซี่เพราะว่าชื่อสูงมันสั้นไปค่ะอ๋อเราชื่อสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่าแทนที่จะว่าเซ็กซี่เดี๋ยวก็ซูซี่ค่ะให้มันคล้องจองกับชื่อเดิมเนาะสกุลตานามสกุลอะไรครับสังคมอาชีพเหมือนกันใช่ไหมครับอาชีพหมอนวดค่ะครับผมที่พัทยานะครับหาดจอมเทียนใช่ค่ะเล่นด้วยนะคะโค้งโรงพยาบาลซอย2ค่ะเราเป็นคนของสังคมค่ะนี่นะครับคนของสังคมอีกแง่มุมนึงนะครับวันนี้ก็ภาคภูมิใจนะครับที่เราได้เจอกันนะครับถึงจะไม่ได้ให้ทางหนูทำงานก็แล้วแต่ครับผมค่ะแต่หนูก็จะรออ๋อมือนี่นะครับถึงสิบ่ได้นวดเท่านะครับเล่านะครับแต่ผมเห็นนวดใจไปแล้วเรียบร้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อว่าไงให้เขานวดใจหมดแล้วแน่นอนเล่นกับเราที่พวกครอบครัวเราพี่น้องตระกูลบึกอยู่แล้วไปไหนมีกากใช่ไหมเป็นไงแม่นวดเท้าเหรอใช่ใช่ใช่มันปวดเบิ่งเขาขูดบกข้าวเนี่ยอะไรกันยังสั่นเหรอเนาะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาดนี่ละผมจะให้เขาขูดหนังหนาผมออกแล้วครับมันหนาเกินแล้วครับจะไหนก่อตอนแรกเขาคนขับบ่ได้ค่ะโอ้นะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นกับตาเลยครับนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาดนี่นะครับที่แรกใส่รถเข็นมากนะครับบัดตอนเมื่อเนาะครับแบกรถเข็นกลับเนาะครับพ่อแม่พี่น้องมาเล่นหน้าฝนกันตกเนาะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับยาฆ่าตะกับแม่เลี้ยงผมได้น่ะคดจ่ายเงินผมได้น่ะแย่เลยไหนถ้าแม่เลี้ยงผมคอเคล็ดน่ะเป็นเรื่องวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราเจอกันนะครับฝนฟ้าก็อำนวยนะครับทำให้ชุ่มเย็นนะครับเย็นอกเย็นใจเย็นกระเป๋าด้วยนะครับนี่นะครับแม่เลี้ยงเราโดน2ลุม1นะครับโดนทั้งหมด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 ทั้งห
มือนี้แล้วครับป้ากันไอ้พี่ได้น้องเพิ่มแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาดดีแล้วครับสิถึงเวลาเมื่อกะสิคิดฮอดพวกเล่าได้เนาะครับเป็นจังได๋เนาะบาดนี้สงสัยสิได้ย้ายบ้านมาอยู่นี่แล้วเนาะครับมาหากันอีกมาก็เห็นสิ่งสวยๆงามๆเนาะครับมีส่วนเว้าส่วนโคกนําเนาะครับผมเข้าแล้วก็ยังคึกคักครับพ่อแม่พี่น้องแต่พี่ตังกระทืบแม่กระช้างตายนู่นแหละทีเนี้ยใช่ไหมพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงได้แต่ยิ้มพยักหน้าครับจากน้ำพักน้ำแรงนะครับมีอะไรจะกล่าวถึงอาชีพเดียวกันหรือพี่น้องทุกคนฝากว่าอย่าท้อนะคะวันข้างหน้ายังมีอยู่ครับสู้เหมือนหนูได้ตังค์แล้วครับผมดีมากครับวันนี้รอดแล้ววันนี้หนูรอดแล้วโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ